นมจีนไฮโซเคนพูดถึงครอบครัวหลังแต่งงานและทายาททำหน้าที่ภรรยาขนมจีนหลังแต่งงานพลิกชีวิตกลายเป็นคนละคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่หวานจนน้ำตาลต้องอายเลยจริงๆค่ะสำหรับคู่สามีภรรยาป้ายแดงขนมจีนกุลมาศและเคนขันเพชรนะคะที่ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ออกมาอัปเดตชีวิตครอบครัวกันละค่ะสาวขนมจีนบอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ปล่อยเลยละค่ะเพราะว่าต้องทำงานเพิ่งปิดละครไปเรื่องหนึ่งเหลืออยู่2เรื่องงานนี้พี่เคนโอเคไหมเอ่ยที่ยังไม่ปล่อยหนุ่มเคนก็บอกนะคะว่าก็โอเคครับให้เขาเคลียร์งานก่อนตอนนี้จะได้มีการวางแผนกันได้เรื่องมีลูกเราสองคนใครอยากมีมากกว่ากันหนุ่มเคนบอกว่าจริงๆก็อยากมีทั้งคู่ครับเราตั้งใจไว้กี่คนเอ่ยสาวขนมจีนก็บอกนะคะว่าจริงๆก็อยากได้สัก3คนจะได้มีเพื่อนหนุ่มเคนก็บอกว่าจะลองธรรมชาติก่อนเพราะว่าเราทั้งคู่ยังเด็กอยู่สาวขนมจีนก็พูดนะคะว่าเริ่มปล่อยปลายปีค่ะแล้วก็พูดต่อนะคะว่าความจริงแล้วขนมจีนได้ยินมาว่าปี2019-2020 ถ้าเด็กคลอดมาแล้วจะดีผู้ใหญ่ไม่เร่งเขาปล่อยให้เรา2คนตัดสินใจเองหนุ่มเคนก็บอกนะคะว่าจริงๆขนมจีนก็เหมือนเดิมครับเขาก็เทคแคร์เราดีเรื่องอาหารเช้าเขาก็ตื่นมานั่งทานด้วยเป็นแม่บ้านแม่เรือนสาวขนมจีนก็บอกนะคะว่าถามว่าสปอยไหมก็มีบ้างค่ะอย่างความหวานมีหวานเพิ่มขึ้นไหมเอ่ยหนุ่มเคนบอกว่าผมว่าหวานขึ้นกว่าเดิมนะครับภรรยาขี้อ้อนเอาใจเก่งด้วยครับงานนี้ต้องมีอะไรปรับตัวอีกไหมสาวขนมจีนก็บอกนะคะว่าใช่ค่ะต้องดูแลเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้นต้องให้เวลากับเขาเพราะว่าขนมจีนต้องแบ่งเวลาให้กับคุณแม่ด้วยคือตอนนี้ก็ทำ7วันติดเลยเราก็คุยกันว่าผ่านช่วงนี้ไปเราจะได้เต็มที่กับการใช้ชีวิตมีเวลาดูแลลูกดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าชีวิตหลังแต่งงานนะคะแฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะแถมตอนนี้ก็ยังเคลียร์เรื่องงานเพื่อที่จะรอปั๊มทายาทนั่นเองล่ะค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ